ิสาแก้ข่าวไม่ได้เล่นแอปหาคู่โต้ห่วงภาพลักษณ์แค่คุยกับคนยากพิสาแก้ข่าวไม่ได้เล่นแอปหาคู่โต้ห่วงภาพลักษณ์แค่คุยกับคนยากลั่นอยากมีแฟนแอบเล็งพึ่งมูเตลูรีบออกมาแก้ข่าวหลังหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าอยากมีแฟนจัดจนต้องเล่นแอปพลิเคชันหาคู่สำหรับนางเอกหน้าหมวยธิสาวฤทธิสาลิ้มธนมหิดสอนงานนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงละครเข็มซ่อนไกลที่ช่อง 7HD พร้อมแจงไม่เกี่ยวกับเรื่องห่วงภาพลักษณ์แต่เป็นคนคุยกับคนยากยืนยันยังอยากมีแฟนหัวใจก็ยังโสดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่รีบแต่แอบหาคู่เนี่ยคือเพื่อนเล่นเราแค่อยากรู้อยากมีส่วนร่วมเฉยๆไม่กล้าเล่นเองอยู่แล้วหนูยังตกใจเลยทำไมข่าวออกไปขนาดนั้นคือก่อนหน้านี้ในกลุ่มเพื่อนสนิทโสดกันทั้งกลุ่มทั้งที่เราไปงานแต่งของคนอื่นมาตลอดทั้งปีเราก็แบบจะเป็นแบบนี้ทั้งกลุ่มไม่ได้นะลองดูอะไรพวกนี้ใหม่แล้วมีคนรู้จักที่เขาเล่นแล้วเขาประสบความสำเร็จเลยโอเคงั้นให้เพื่อนลองแล้วกันแต่คือเราไม่ได้ลองเองนะเราไม่กล้าพอข่าวออกไปแบบนั้นเรากลัวคนเข้าใจผิดไหมไม่นะคะถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็ค่อนข้างเปิดกว้างอยู่แล้วเหมือนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนได้เจอคนง่ายขึ้นเพราะด้วยโควิดที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้ใช้ช่องทางนี้เราจะไปเจอใครได้แต่ว่าตัวเราก็ยังไม่ได้เล่นเองนะคะอย่าเข้าใจผิดนะธิสาไม่ได้เล่นแอปหาคู่นะคะทุกคนหัวเราะถ้ามีรูปไปก็ไม่ใช่เรานะตอนนี้ยังไม่เล่นแต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตเนอะห่วงเรื่องภาพลักษณ์นางเอกหรือเปล่าจริงๆไม่ได้คิดมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าปกติเราค่อนข้างคุยกับคนยากอยู่แล้วด้วยค่ะถ้าเล่นไปก็คุยไม่ถูกเพราะแอปอันนี้คือเราจะไปเจอกับคนที่เราไม่รู้จักเลยจริงๆแล้วเราอยากมีแฟนใหม่ช่วงนี้จริงๆก็อยากมีตลอดค่ะไม่ใช่ไม่อยากหัวเราะแต่คนก็เชียร์กับมิคทองระยะเยอะรอดูต่อไปเนาะหัวเราะอย่างมิกอันนั้นก็เพื่อนคะไม่มีอะไรเลยคือเราก็คิดกับเขาว่าเป็นเพื่อนตัวเขาก็เหมือนกันสบายใจแบบนี้กันทั้งสองฝ่ายมันไม่ได้มีใครมาจีบกันด้วยซ้ำจริงๆเราอยากมีแต่อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่คุยกับคนค่อนข้างยากด้วยถ้าไม่รู้จักเลยหรือไม่ได้มาจากวงที่เรารู้จักจากคนกลางเราจะไม่ค่อยคุยไม่ใช่ว่าหญิงหรืออะไรแต่พอไม่รู้จักก็ไม่รู้จะคุยยังไงไม่ได้คุยเก่งอยู่แล้วด้วยคนที่จะเข้ามาก็ต้องพยายามใช่ไหมถ้าเจอก็คงจะเจอเองแหละมั้งคือเวลาคุยกับคนอื่นไม่ได้รู้สึกว่าชอบคนยากขนาดนั้นคือถ้าใช่ก็ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่มีมูเตลูขอความรักบ้างไหมมีแต่มูเรื่องงานไม่ได้ขอเรื่องความรักเลยแนะนำได้นะคะหนูไม่ติดหนูชอบมูถ้างานปังรักก็อาจจะปังด้วยสาธุค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีมาบ้างแหละเหงาไหมมีบ้างเป็นช่วงๆแต่ก็จัดการกับความรู้สึกนี้ได้ค่ะยิ้มขอบคุณภาพไอจีทิวาริธิซ่า โคตาโดนบัวขาวไล่กระหน่ำกรรมการสั่งยุติการชกปลายยกที่3โคตามิอุระนักชกดาวรุ่งวัย20ปีชาวญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งขึ้นสังเวียนอย่างเป็นทางการเพียงไฟเดียวขึ้นชกโชว์กับบัวขาวบัญชาเมฆแต่โดนไล่กระหน่ำจนกรรมการยุติการชกการแข่งขันชกมวยรายการ Legend of ราชดำเนินที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่19สิงหาคมโดยคู่เอกเป็นการกลับมาขึ้นชกบนเวทีมวยราชดำเนินอีกครั้งของบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยคนดังชาวไทยชกกับโคตามิอุระนักชกหน้ามนวัย20ปีซึ่งเป็นลูกชายของคิงคาซูคาซึโยชิมิอุระ
นักเตะระดับตำนานของญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิ่งแม้ว่าการชกครั้งนี้จะไม่มีการตัดสินเนื่องจากเป็นการชกโชว์แต่ว่าดาวรุ่งวัย20ปีจากญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าใส่พยายามออกอาวุธเข้าใส่บัวขาวอย่างต่อเนื่องแต่ความแม่นยำและความหนักหน่วงไม่ดีเท่าไหร่นักปราสาทสายฟ้าปูพรมไล่ถล่มสุโขทัยยับเยินทยานขึ้นยึดจากฝูงไทยลีกเข้าสู่ยก2เกมการชกเริ่มดูเดือดมากขึ้นโดยบัวขาวเป็นฝ่ายเดินเข้าหาและประเคนอาวุธเข้าใส่โคตะอย่างต่อเนื่องเล่นเอานักชกรุ่นหลานออกอาการเปลี่ยอย่างเห็นได้ชัดยกสุดท้ายทั้งสองฝ่ายต่างพยายามเปิดแลกอาวุธกันสนุกซึ่งความจะแจ้งและหนักหน่วงอยู่ที่บัวขาวทำให้บรรดาแฟนคลับของโคตะถึงกับกรี๊ดก่อนที่โคตะจะโดนกระหน่ำอาวุธเข้าใส่อย่างหนักจนกำต้องสั่งยุติการชกโอลีฟถอดผ้าพันแผลแล้วดีใจหูไม้กลางเดือนหน้าเตรียมขึ้นเขียงทำจมูกหน้าผิวโอลีฟถอดผ้าพันศีรษะดีใจหูไม้กลางแล้วเดือนหน้าเตรียมผ่าสัญญกรรมเพิ่มลบคำสบประมาทโดนบูลลี่ดำตับเป็ดคางทูมหน้าจมูกเหมือนหมูกรณีนสออรัญญาอภัยโสหรือน้องโอลีฟแม่ค้าโตเกียวเนยกรอบถูกล้อว่าหูกลางไม่สวยจนทำให้ไม่กล้าที่จะรวบผมมัดผมเจ้าตัวจึงตัดสินใจเข้าให้แพทย์ทำการสัญญกรรมใบหูเพิ่มหลังจากที่เพิ่งเสริมหน้าอกไปไม่นานตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่20สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวอรัญญาอภัยโสหรือน้องโอลีฟมาพบแพทย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบแผลของการสัญญกรรมที่ใบหูและนำผ้าพันศีรษะออกซึ่งแพทย์ดำเนินการให้พบว่าแผลจากการสัญญกรรมแห้งสนิทและหูก็ไม่กางแล้วโดยโอลีฟเห็นหูตนเองไม่กางถึงกับดีใจและกล่าวขอบคุณหมอที่ตรวจดูบาดแผลให้ในวันนี้โอลีฟเปิดเผยว่าตอนนี้แผลสัญญกรรมก็สนิทแล้วหูก็ไม่กางแล้วดีใจมากแต่หมอบอกว่าให้รออีกระยะหนึ่งสัก 1-2 วันก็จะปกติทุกอย่างตอนนี้ก็อย่าให้ดนน้ำอาจจะมีผ้าพันไว้ชั่วคราวเวลาอาบน้ำดีใจจะได้มัดผมรวบผมได้สักทีไม่อายใครแล้วต่อไปหากว่างโอลีฟก็จะมาแก้จมูกหน้าที่เหมือนคนเป็นคางทูมเหมือนหมูและจัดการเรื่องผิวที่คล้ำต่อไปคาดว่าคงจะเป็นเดือนหน้าสาเหตุที่โอลีฟต้องทำเพราะโอลีฟจะอ่านคอมเมนต์ของคนที่โพสต์แนะนำเตือนมาทุกคอมเมนต์และจะเก็บสะสมไว้มาสำรวจตนเองและดำเนินการแก้ไขเท่าที่ทำได้คำว่าหน้าเหมือนจิ้งเหลนหน้าเหมือนคนเป็นคางทูมเหมือนหมูจมูกเหมือนหมูสุดท้ายผิวคล้ำดำและจะลองโอลีฟว่าดำตับเป็ดโอลีฟไม่ชอบคำนี้เดือนหน้าทำแน่จมูกหน้าผิวโอลีฟกล่าวโอลีฟฝากผลงานเพลงเธอมากับผัวโอลีฟที่ร่วมร้องกับวงแรฟเฟเปอร์อีสานเพื่อรำลึกถึงพี่แจ็ค WC นักร้องที่จากไปโอลีฟร้องในท่อนของพี่แจ็ค WC วันที่24สิงหาคมปล่อย MV ลง YouTube ติดตามนะคะว่าโอลีฟร้องได้ดีขนาดไหน